สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาเจอกับพี่แพตตี้ Channel เลยนะคะทุกคนคะหลายๆคนที่ติดตามช่องแพทเนาะก็จะรู้กันดีว่าแบบแพทก็อายุค่อนข้างก็เยอะแล้วหมายถึงว่าแบบอีกไม่กี่ปีก็จะเลข4แล้วอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ก็มีพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบเวลาแพทไลฟ์ในช่องใช่มั้ยคะแล้วแบบถามเข้ามาว่าแบบน้องแพททํายังไงหรือว่ามีเคล็ดลับยังไงแบบมาแบ่งปันกันหน่อยได้มั้ยว่าแบบทําไมถึงแบบหน้าสายหน้าไม่ค่อยมีแผลเป็นไม่ค่อยมีสิวไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพทจะมีแค่แบบเป็นตัวของใต้ตาค้ำเพราะว่าแพทเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นคนนอนดึกนะคะแต่ว่าแพทจะมาแชร์มาแบ่งปันกันแล้วก็เป็นสูตรที่แบบทำได้ง่ายๆธรรมชาติมากๆเบสิกมากๆแล้วก็หลายๆคนน่าจะทำตามกันได้นะคะก็เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคะแพทขอไปล้างหน้าออกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะไปค่ะนี่นะคะทุกคนแพทก็จะไปล้างทำความสะอาดผิวหน้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าแพทจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของฝ้ากับจุดด่างดำนะคะแต่ว่าจะเป็นรอยคำรอบดวงตานะคะเพราะว่าแพทเป็นภูมิแพ้เนาะถ้าใครหลายคนที่ติดตามในช่องแพทนะคะจะรู้กันดีเนาะก็แพทจะมาแบ่งปันกันนะคะในเรื่องของเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณของแพทนะคะว่าทำยังไงให้แบบยังดูอ่อนยาวแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยจุดด่างดำนะคะก็ตามมาดูกันเลยนะคะข้อ1ค่ะก็คือดื่มน้ำให้ได้วันละ2ลิตรค่ะแพทจะต้องเริ่มก่อนเลยตอนทุกเช้านะคะก่อนมื้อเช้าก็คือจะมีน้ำหนึ่งแก้วเลยวางไว้แล้วก็ดื่มแล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งแก้วนะคะก็เท่ากับว่าระหว่างวันแพทเหลืออีก6แก้วถูกไหมแล้วก็6แก้วอะค่ะแพทก็จะดื่มระหว่างวันหรือว่าจะพบเป็นขวดกระติกของเราอะค่ะแล้วก็ดื่มไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าแบบเราครบ2ลิตรหรือมากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีนะคะจะช่วยให้ผิวเราชุ่มชื้นค่ะเพราะว่าแพทเป็นคนที่ผิวแห้งเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศด้วยเนาะแล้วก็ผิวแห้งค่อนข้างขาดน้ำนะคะการที่เราดื่มน้ำบ่อยๆมันช่วยทำให้เราแบบฟื้นฟูจากใต้ชั้นผิวได้ดีมากขึ้นทำให้ผิวเราฟูแล้วก็อุ้มน้ำอะค่ะก็แพทคิดว่าการดื่มน้ำเป็นส่วนที่ช่วยได้มากเลยนะคะข้อ2ค่ะใช้ cleansing water ค่ะคือสมัยก่อนใช่ไหมคะทุกคน cleansing water มันยังไม่ค่อยแบบเป็นกระแสเท่าไหร่เนาะทุกคนก็จะใช้ในเรื่องของ cleansing oil ซึ่งถ้าตามหลักตรรกะแล้ว cleansing oil อะไรที่มันเป็นน้ำมันนะคะทุกคนมันจะแบบทำใหผิวหน้าเรามันเกิดการหมักหมมแล้วก็สะสมถ้าเราทำความสะอาดผิวหน้าไม่สะอาดมันจะกลายเป็นบ่อเกิดของการเป็นเกิดสิวได้นะคะเพราะฉะนั้นแพทก็หันมาใช้เป็น cleansing water ซึ่ง cleansing water เนี่ยที่หลายคนรู้กันว่าแพทจะใช้เป็นของGarnier นะคะสูตรสีเหลืองเนาะ micellar water ซึ่งมันโอเคกับสภาพผิวหน้าของแพทนะคะก็ไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะข้อ3ค่ะล้างมือสม่ำเสมอค่ะแพทจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการล้างมือมากค่ะทุกคนไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็แล้วแต่เอามือมาสัมผัสผิวหน้าผิวกายผิวตัวทุกครั้งจะต้องทำความสะอาดล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะเพราะว่าแบคทีเรียค่ะมันหมักหมมอยู่ที่มือเราเนาะทำให้แบบถ้าบางทีเราเอามาสัมผัสโดนผิวหน้าเราแล้วเนี่ยทำให้มันเกิดการแบบสะสมแล้วก็เป็นเชื้อโรคสิ่งสกปรกบนใบหน้านะคะทำให้เราเกิดกลายเป็นสิวได้มากขึ้นนะคะข้อ4ค่ะก็คือการบำรุงเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนั่นเองค่ะก็ทุกคนจะรู้กันดีว่าอย่างที่แพทบอกไปก่อนหน้านี้เนาะก็คือแพทเป็นคนที่ผิวแห้งค่อนข้างขาดน้ำนะคะด้วยความที่แบบเราอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยหนึ่งแล้วก็อายุเพิ่มมากขึ้นนะคะน้ำใต้ชั้นผิวค่ะมันก็จะยิ่งน้อยลงเนาะเราก็จะต้องการหาอะไรที่แบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลทำให้แบบเหมือนทำให้ผิวฟูผิวอิ่มน้ำอยู่ตลอดเวลานะคะแพทก็จะหาเป็นพวกตัวเซรั่มมาบำรุงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนแพทมาร์กหน้าบ่อยมากค่ะคือมาร์กประจำอย่างน้อย 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะคะก็พยายามทำให้บ่อยๆนะคะข้อ5ค่ะก็คือสกินแคร์ที่เราใช้ค่ะสกินแคร์ที่แพทใช้เนี่ยแพทจะเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นค่ะอย่างที่แพทบอกไปนะว่าแพทต้องการทุกอย่างที่จะทำให้ผิวใต้ชั้นผิวอ่ะมันมีความอิ่มน้ำได้มากที่สุดถ้ายิ่งใต้ชั้นผิวเราอิ่มน้ำนะคะมันก็จะยิ่งเกิดการแบบฟูอ่ะทุกคนเหมือนกันค่ะเรามีคอลลาเจนใต้ชั้นผิวค่ะมันจะไม่รู้สึกว่าแบบผิวแห้งกล้ามเพราะว่าถ้าผิวแห้งกล้ามมันทำให้เราดูแก่ก่อนวัยนะคะแพทก็จะเน้นในเรื่องของเซรั่มเพิ่มความชุ่มชื้นใต้ชั้นผิวค่ะข้อ6ค่ะก็คือทาครีมกันแดดทุกคนคะสมัยก่อนอ่ะแพทไม่เคยแบบใส่ใจในเรื่องของการทาครีมกันแดดมากนักนะคะเพราะว่าบางทีบางวันที่เราหยุดเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ออกไปทำธุระข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกอย่างเงี้ยคือแพทรู้สึกว่าเราไม่ต้องทาครีมกันแดดก็ได้แสง UV มันไม่ได้เข้ามาถึงในบ้านหรอกอะไรเงี้ยแต่คราวนี้ทุกคนเชื่อไหมคะว่าแสง UV อ่ะไม่ว่าบางทีแค่แสงหน้าจอโทรศัพท์หรือแสงหน้าจอโทรทัศน์อ่ะมันก็สามารถทำให้แบบเราเกิดเป็นแบบฝ้าได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นกระได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการบำรุงผิวด้วยครีมกันแดดถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วนะคะแพทจะพยายามหาซื้อที่แบบมีส่วนผสมที่แบบ SPF 50+ตลอดนะคะก็คือครีมกันแดดทุกคนอย่าขาดนะคะข้อ7ค่ะลดการแต่งหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันค่ะก็อย่างหลายคนที่ติดตามแพทเนาะจะรู้กันดีว่าแบบแพทเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยหนาแล้วก็แพทจะไม่เน้นการประโคมอะค่ะไม่แบบอุ๊ยถ้าเรายิ่งมีปัญหาก็คือก็โบกไปก่อนเพื่อให้มันไม่มองเห็นจุดบกพร่องของเราแพทจะไม่เน้นแบบนั้นนะคะแพทจะใช้แบบวิธีการเผยโชว์ผิวอะค่ะ
แพทรู้สึกว่ามันทำให้ผิวได้หายใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็แพทจะปกปิดแค่ในส่วนที่เรามีปัญหาเช่นใต้ตาค้ำแพทก็จะใช้ตัวคอนซีลเลอร์นะคะเขียนคิ้วแล้วก็ปัดแก้มนิดหน่อยบางๆนะคะแล้วก็ใช้เป็นแป้งฝุ่นในประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทาปากเป็นลิปมันนะคะแพทก็ออกจากบ้านได้แล้วค่ะข้อ8ค่ะเซรั่มเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแพทพยายามแก้โดยให้ตรงจุดที่สุดเช่นอย่างบางทีเราเป็นสิวใช่ไหมคะเป็นเฉพาะจุดแพทก็จะไม่แบบไปแงะไปแกะไปเกามันนะคะแพทจะใช้เป็นตัวครีมรักษาสิวค่ะแต้มเอาเนาะแล้วก็รอให้มันหายนะคะหายจางไปเองแล้วแพทก็ใช้เป็นพวกตัวลดเลือนริ้วรอยค่ะรอยดำอะแล้วก็มาทาซ้ำอีกทีนึงนะคะเพื่อให้ริ้วรอยมันหายไปเองจะไม่เอามือไปแบบไปแกะไปแงะทำให้มันดูแบบเป็นหนองเป็นอะไรมากไปกว่าเดิมนะคะข้อ9ค่ะการออกกำลังกายทุกคนคะอย่างที่หลายๆคนรู้กันดีว่าการออกกำลังกายอ่ะช่วยทำให้เลือดลมเราสูบฉีดสมัยก่อนอ่ะทุกคนชอบคิดว่าแบบเราไม่มีเวลาเราทำงานก็ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็เยอะสิ่งมากมายอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่มีเวลาจริงนะคะแพทแนะนำให้เราทำแค่คาร์ดิโอที่บ้านก็ได้ค่ะสัก10นาที5นาทีแต่อย่างน้อยทำทุกวันเช่นการแขวนแขนหรือเราอาจจะทำคาร์ดิโอโดยการยกขาขึ้นแล้วก็ซิทอัพคือใช้เวลาประมาณแบบ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยมันก็แบบช่วยทำให้แบบผิวมันได้แบบสูบฉีดอะค่ะเลือดลมข้างในมันได้สูบฉีดแล้วทำให้ผิวเราเปล่งปลั่งออกมาด้วยนะคะข้อ10ก็คือการคิดบวกค่ะ positive thinking นั่นเองนะคะทุกคนคะทุกวันนี้คือทุกคนจะออกไปเจอหลายๆปัจจัยข้างนอกเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมที่ทำงานเพื่อนที่ออฟฟิศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราเกิดความเครียดหรือว่าเกิดความวิตกกังวลนะคะแล้วกลายมาเป็นความฟุ้งซ่านอ่ะแล้วบางทีเราคิดลบอ่ะความเครียดนั้นนะคะมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีผิวที่มีริ้วรอยแล้วก็แก่ก่อนวัยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดบวกจิตใจเราดีจากข้างในนะคะแล้วก็พยายามแบบไม่มองอะไรลบค่ะพยายามมองทุกอย่างเป็นเรื่องสบายๆพยายามยิ้มให้กับตัวเองทุกวันอาจจะดูเหมือนบ้าแต่ว่ามันช่วยได้มากจริงนะทุกคนคือเราพยายามคิดว่าแบบอันนี้มันคืออย่างนี้ออกแนวธรรมะนี้นะคะแต่ว่าสามารถช่วยให้แบบจิตใจเราสบายข้างในมันดียังไงข้างนอกมันจะออกมาดีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็มันก็จะเป็น10ทริคง่ายๆที่แบบแพทนำมาฝากกันที่แพทใช้อยู่เป็นประจำสำหรับตัวเองตัวแพทเองนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะก็ลองมาทำตามดูนะคะทำได้ไม่ยากเลยก็เราต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็มีวินัยในตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มน้ำการทาครีมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็คิดบวกด้วยนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนก็วันนี้แพทเอามาฝากกันเท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีแพทจะเอามาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แพทขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย